สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Vernings Update รายการที่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปอัปเดตข่าวสารงานบุญต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันจารุกัลย์ลับโกษาค่ะค่ะและดิฉันอลิสาธนวัชราพรค่ะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะเราก็ไปทวีปที่ไกลก่อนเลยนะคะจะได้มีแรงเยอะๆในการดูประเทศต่างๆต่อไปนะคะเราไปที่ทวีปอเมริกากันก่อนเลยนะคะที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียสหรัฐอเมริกากันค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมชาวท้องถิ่นขึ้นนะคะเมื่อวันพุธที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียก็ได้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะคะในครั้งนี้18ท่านด้วยกันกิจกรรมนะคะก็เริ่มขึ้นเมื่อเวลา19นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะอาสาสมัครชาวท้องถิ่นเนี่ยก็ได้หมุนเวียนทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมในคลาสนะคะที่เช่น meditation circle ค่ะแล้วก็นำออกกำลังกายนะคะการปฐมนิเทศการนั่งสมาธิปฐมนิเทศการใช้ห้องปฏิบัติธรรมเล่าธรรมะนะคะในเวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา45นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะคะพระมหาปิยะปิยวาจโกค่ะได้นำนั่งสมาธิและแผ่เมตตาผ่านระบบออนไลน์ค่ะเป็นเวลานาน30นาทีนะคะจากนั้นชาวท้องถิ่นก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การนั่งสมาธิกันนะคะแล้วก็สอบถามข้อสงสัยต่างๆพระอาจารย์ก็ได้แนะนำเทคนิคในการฝึกใจนะคะที่ต้องมาควบคู่กับสติและความสบายค่ะทำให้ชาวท้องถิ่นนะคะก็ต่างมีความประทับใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการที่จะฝึกสมาธิยิ่งขึ้นไปค่ะครั้งนี้ก็เป็นการสอนออนไลน์นะคะทันสมัยเลยทีเดียวนะคะพระอาจารย์เรานะคะก็ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะพระอาจารย์ก็สามารถให้ธรรมะกับสาธุชนหรือว่าผู้ที่รักในการปฏิบัติธรรมได้ทุกที่เลยค่ะค่ะเรามาต่อกันที่วัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลสหรัฐอเมริกาได้เปิดสอนสมาธิภาคภาษาอังกฤษให้แก่ชาวท้องถิ่นขึ้นในวันอังคารที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นด้วยที่มีผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมนะคะได้เล่าถึงเรื่องราวดีๆค่ะที่ตนเองได้ไปประสบมาในระหว่างอาทิตย์นะคะเพื่อช่วยให้อารมณ์สบายแล้วก็ทำให้ปรับกายปรับใจแล้วก็สร้างความคุ้นเคยด้วยนะคะพระอาจารย์ได้แนะนำการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นแก่ผู้มาใหม่และยังเน้นย้ำว่าความสบายคือหัวใจของการปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นพระอาจารย์นำผู้มาปฏิบัติธรรมทุกท่านนั่งสมาธิเวลา40นาทีและแผ่เมตตาเป็นลำดับสุดท้ายทุกคนนั่งสมาธิด้วยความสงบสบายและสุขใจหลังจากนั่งสมาธินะคะพระอาจารย์ได้สอบถามประสบการณ์ภายในทุกคนมีประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขจากการนั่งสมาธิพระอาจารย์แนะนำเทคนิคการปรับกายปรับใจเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติธรรมให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะสุดท้ายพระอาจารย์ได้ฝากข้อคิดให้กับสาธุชนนะคะผู้สนใจในการมาเรียนสมาธิกับท่านนะคะเกี่ยวกับการออกแบบชีวิตไว้ค่ะว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะท่านเล่าดังนี้ค่ะมีวิศวกรหนุ่มคนหนึ่งทำงานอย่างหนักมาตลอดตั้งแต่ยังหนุ่มและผลงานของเขาได้สร้างชื่อเสียงมากมายให้กับบริษัทเขาทำงานมานานจนอายุ55ปีเขาอยากลาออกจากงานแล้วเขาเลยไปบอกเจ้านายว่าเขาไม่อยากทำงานต่อไปแล้วเจ้านายของเขาจึงมอบหมายให้เขาสร้างบ้านหลังหนึ่งโดยมีงบประมาณให้ไม่จำกัดสำหรับโครงการนี้วิศวกรสร้างบ้านหลังนี้ด้วยความเบื่อหน่ายและขาดความพิถีพิถันเขาสร้างมันขึ้นด้วยวัสดุที่คุณภาพไม่ดีเมื่อเขาสร้างเสร็จเขาเข้าไปส่งงานชิ้นสุดท้ายกับเจ้านายจากนั้นเจ้านายของเขายิ้มขึ้นพร้อมกับยื่นกุญแจให้กับเขาพลางพูดว่านี่ถือเป็นโบนัสสำหรับคุณที่คุณเหนื่อยยากตรากตรำทำงานมานานฉันให้บ้านหลังนี้แก่เธอเพื่อให้เธอเป็นสิ่งตอบแทนก่อนเธอจะออกจากบริษัทไปเรื่องเราจบลงเท่านี้นะคะเรื่องนี้ได้แฝงข้อคิดให้เราว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับชีวิตของเราเรามักจะคิดว่าเราไม่สามารถออกแบบชีวิตของเราได้เลยเรามักต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอแต่หากมองย้อนกลับไปที่ตัวเราถ้าเราอยากมีเพื่อนที่ดีนะคะตัวเราเองก็ต้องทำตัวให้ดีเพื่อนที่ดีก็อยากจะคบกับเราถ้าเราอยากมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์เราก็ต้องให้ความจริงใจกับเขาก่อนทุกอย่างเราเป็นผู้ออกแบบทั้งนั้นเหมือนกับสุภาษิตที่ว่ากงกรรมกงเกวียนกล่าวคือไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าดีหรือชั่วสิ่งเหล่านั้นจะย้อนกลับมาหาเราไม่วันใดก็วันหนึ่งเหมือนกับเรื่องที่พระอาจารย์ได้เล่าไว้ข้างต้น
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านนะคะรู้สึกซาบซึ้งในพระธรรมของพระอาจารย์และตั้งใจจะนำธรรมะที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อนกลับบ้านค่ะทุกคนได้มีโอกาสถวายปัจจัยเพื่อบำรุงศูนย์ปฏิบัติธรรมแด่พระอาจารย์พร้อมกับรับพรจากท่านทุกคนเบิกบานและกลับบ้านอย่างมีความสุขค่ะค่ะก็เวลาเราฟังธรรมะจากพระอาจารย์นะคะค่ะก็ถ้ามีเรื่องเล่าเรื่องนิทานเนี่ยก็จะจำได้แม่นเป็นพิเศษแล้วใช่ค่ะเหมือนกันยกตัวอย่างค่ะเหมือนมีกุศโลบายนะคะพี่ลูกค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราเหนื่อยล้าหรือว่าเราเจออุปสรรคอะไรเนี่ยเราจะนึกออกได้ง่ายนะคะค่ะเราแบบง่ายๆฟังง่ายๆจำง่ายๆและนำไปใช้แบบง่ายๆนะคะค่ะก็จากซีแอตเทิลนะคะเราก็ไปอีกหนึ่งวัดค่ะไปที่วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์สหรัฐอเมริกากันบ้างนะคะก็ที่นี่ก็ได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษขึ้นนะคะณเมืองเรดดิ้งค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานะคะเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพระมหาปิยะวาจโกค่ะและพระอาจารย์การสิริพัทโธได้เมตตานะคะเดินทางไปเป็นกัลยาณมิตรและนำปฏิบัติธรรมให้กับชาวท้องถิ่นในเมืองเรดดิ้งณร้านราชานูโดค่ะโดยในงานนี้นะคะมีทั้งสาธุชนนะคะชาวไทยและก็ชาวท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมทั้งหมด11ท่านในครั้งนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เมตตานำนั่งสมาธิแล้วก็เทศน์ในหัวข้อ4 Foundations of Long Lasting Relationship นะคะหรือ4ข้อปฏิบัติของรากฐานของความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะคะทั้งยังมีพิธีจุดโคมวิสาขบัญชีร่วมกันทั้งสาธุชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่มาร่วมงานนะคะก็ต่างได้รับความสุขแล้วก็ความประทับใจเป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะเราจะเห็นว่าที่สหรัฐอเมริกานะคะในแต่ละศูนย์เนี่ยจะเน้นย้ำเรื่องคลาสสอนสมาธินะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสาธุชนที่อยู่ทั่วโลกนะคะเขาหอยหาดีกว่าค่ะใช้คำว่าหอยหาดีกว่าเพราะว่าความสุขภายในนั้นหาไม่ยากเพียงแค่เขาไม่รู้เท่านั้นเองค่ะว่าเขาต้องไปแสวงหาที่ไหนแล้วก็ปฏิบัติอย่างไรนะคะค่ะเรามาต่อที่วัดพระธรรมกายมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสสมาธิให้กับผู้สนใจมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นชาวท้องถิ่น1ท่านชาวเนปาล2ท่านเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ประจำคลาสสมาธิแนะนำข้อปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมพระอาจารย์สิริชัยธานวโรได้กล่าวต้อนรับและอธิบายหลักการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นการแผ่เมตตาพระอาจารย์ได้นำนั่งสมาธิเป็นเวลา30นาทีค่ะหลังจากนั่งสมาธิได้นะคะมีการพูดคุยแชร์วิธีการนั่งสมาธิผลคือชาวท้องถิ่นที่เป็นอาจารย์สอนโยคะเล่าว่ารู้สึกสบายค่ะบรรยากาศเงียบสงบและรู้สึกว่าได้นั่งสมาธิจริงๆแม้ว่าร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอาจารย์นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยประสบอุบัติเหตุมาก่อนทำให้ร่างกายยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่กลับรู้สึกว่าได้รับอารมณ์สบายมากๆนะคะก่อนเดินทางกลับนะคะชาวเนปาลค่ะได้แจ้งว่าอยากจะทำภัตตาหารมาถวายแด่คณะสงฆ์ที่วัดในสัปดาห์หน้าอีกด้วยค่ะค่ะจากวันที่25นะคะเรามาต่อที่วันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562วัดพระธรรมกายมินเนโซตาสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์พิธีกรรมเริ่มขึ้นในภาคสายเวลา 9:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่านประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยต่อด้วยพิธีอาราธนาศีล5พิธีถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมกัลยาณมิตรกู๊ดดาวเฮืองเป็นประธานนำกล่าวคำถวายท่านประธานสงฆ์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตปล่อยสัตว์ปล่อยปลาพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาร่วมกล่าวคำถวายคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สวดบทถวายพรพระประธานบุญพิธีน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์สาธุชนน้อมถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลาและปัจจัยร่วมบุญกองทุนต่างๆท่านประธานสงฆ์ได้ให้ข้อคิดในการสร้างบารมีนะคะให้พรร่วมกันตักบาตรร่วมกันถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่และสาธุชนทุกท่านนะคะได้เดินทางไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาที่ริมแม่น้ำมิสซิสซิปปีค่ะค่ะ
ค่ะเป็นภาพที่น่าประทับใจนะคะได้งานบุญเยอะเลยนะคะที่มินเนโซตานะคะเราข้ามมาอีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวัดพระธรรมกายเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานค่ะพิธีกรรมงานบุญเริ่มนะคะในเวลา 9:30 นค่ะประธานสงฆ์ก็ได้เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีนำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนำปฏิบัติธรรมเพื่อกั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่นะคะที่จะเกิดขึ้นเมื่อใจใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วค่ะก็เป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานคือกัลยาณมิตรแอดกัลยาณมิตรแสงจันทร์จารุสภาค่ะจากนั้นสาธุชนทุกท่านค่ะก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วจึงร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมและรับพรพระก่อนที่จะได้ร่วมกันตักบาตรเป็นลำดับต่อไปนะคะในช่วงบ่ายค่ะพระอาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่สาธุชนนะคะและปฏิบัติธรรมร่วมกันคณะสงฆ์และเรานักสร้างบารมีค่ะจากวัดพระธรรมกายเทเนสซีก็ขอน้อมนำบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นนะคะในที่สังสมมาในวันนี้ค่ะมาฝากสาธุชนทั่วโลกด้วยค่ะค่ะจากเทเนสซีนะคะเราไปต่อที่วัดภาวนาซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลพิธีถวายมัตตกะพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562ค่ะพิธีกรรมเริ่มขึ้นภาคสายท่านประธานสงฆ์ได้นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อด้วยพิธีอุทิศส่วนกุศลตัวแทนสาธุชนได้จุดประทีปหน้ารูปผู้ล่วงลับและกล่าวคำถวายผ้าบังสุกุลโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมดีแก้วมหาวงศ์และกัลยาณมิตรสีมอนแก้วมหาวงศ์คณะสงฆ์ได้นำสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศลแด่ผู้ล่วงลับต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรตาทาธานีฮาเนซาน่าหลังจากนั้นนะคะท่านประธานสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์ของการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วได้กล่าวสัมโมทนียกถาและถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะจากนั้นเป็นพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์สาธุชนทุกท่านได้มาประเคนพัตตาหารแด่คณะสงฆ์และได้รับประทานอาหารร่วมกันเมื่อเสร็จพิธีทุกท่านต่างช่วยกันนะคะหล่อล้อมวัฒนธรรมคุณยายค่ะด้วยการเก็บงานทำความสะอาดวัดนะคะแล้วก็เดินทางกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจในบุญค่ะค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะวัฒนธรรมคุณยายมีที่ไหนก็ที่นั่นก็จะเป็นที่ที่น่าอยู่นะคะแล้วก็ได้เราก็จะได้ฝึกตัวเองไปด้วยใช่ค่ะไม่ว่าไม่ใช่ว่าทำแค่เพียงที่วัดหรือว่าที่เราไปใช้สถานที่เท่านั้นนะคะอยากเป็นนิสัยติดกลับมาที่บ้านด้วยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงจากเรื่องง่ายๆค่ะแค่ความรักสะอาดและความเป็นระเบียบเนี่ยพอเราติดตัวแล้วกลับไปถึงที่บ้านเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อยู่รอบข้างเราค่ะเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะลูกของเราหรือว่าพี่ของเราน้องของเราไปเรียนรู้วัฒนธรรมดีๆจากที่ไหนและก็ทำให้เขาที่อยากจะเข้ามาแล้วก็อยากจะเรียนรู้วัฒนธรรมดีๆแบบนี้และนำกลับไปใช้ต่อที่บ้านได้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะก็มาต่อกันอีกหนึ่งวัดนะคะที่วัดพระธรรมกายแคนซัสสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็ได้จัดพิธีถวายผ้าบังสุกุลจีวรและอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะและพิธีถวายคิรันเภสัชนะคะโดยในภาคเช้าเนี่ยคณะสงฆ์และสาธุชนค่ะก็ได้สวดมนต์ทำวัดเช้าและเจริญสมาธิภาวนาเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านก็ได้ร่วมการประกอบพิธีอาราธนาศีลต่อมาเป็นพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานคณะสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาและให้พรทุกท่านได้ร่วมการตักบาตรเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธนะคะและถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายค่ะทุกท่านก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาครั้งนะคะจากนั้นเป็นพิธีอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีประธานในพิธีคือ
กัลยาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราค่ะได้นำกล่าวคำอุทิศส่วนกุศลต่อมาทุกท่านก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลคณะสงฆ์พิจารณาผ้าบังสุกุลต่อมาค่ะก็เป็นพิธีถวายคิรณเภสัชนะคะโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรวรไทยประเสริฐทุกท่านก็ได้ถวายจตุปัจจัยทายธรรมและคณะสงฆ์ได้ให้พรทุกท่านก็ได้รับฟังธรรมะนะคะแล้วก็ถวายปัจจัยบูชาธรรมแด่พระอาจารย์นักสร้างบารมีจากวัดพระธรรมกายแคนซัสนะคะก็ต่างปลื้มปิติในบุญที่ทำในวันนี้เป็นอย่างมากก็ขอเอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวงานบุญทั้งหมดนะคะจากวัดพระธรรมกายแคนซัสค่ะค่ะจากแคนซัสนะคะเราไปต่อที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์เมืองแฟนบูดรัฐนิวเจอร์ซีย์สหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์นะคะมีพิธีถวายคิลานเภสัชและพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยพิธีกรรมเริ่มเวลา 9:30 นาทีพระอาจารย์นำบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเวลา 11:00 นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรยันยงลิ้มเลิศวาทีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานเวลา 11:30 นสาธุชนร่วมกันตักบาตรต่อด้วยถวายพัตตาหารที่หอฉันค่ะในภาคบ่ายเวลา 13:00 นพระอาจารย์นำสาธุชนนะคะบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเวลา 13:45 นเป็นพิธีกล่าวคำถวายคิลานเภสัชโดยมีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรทวีลาภสีโกมลจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดพระอภิธรรมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนค่ะสาธุชนร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลนะคะท่านประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำให้พรเวลา 14:10 นพระอาจารย์แสดงธรรมะและเวลา 15:00 นทุกท่านได้ร่วมกันทำความดีสากลค่ะหรือว่ายูจิไฟนั่นเองนะคะพระอาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมถึงกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ก็ขอน้อมนำบุญใสๆนะคะมาฝากนักสร้างบารมีจากทั่วทุกมุมโลกค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็ทวีปอเมริกานะคะก็จัดเต็มมากเลยนะคะก็ทำบุญกิจกรรมงานบุญกันทั้งทวีปเลยนะคะเราก็จะไปต่อกันอีกหนึ่งวัดค่ะที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันนะคะที่วัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญพิธีปล่อยปลานะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายชิคาโกสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นเป็นงานบุญพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาค่ะโดยในภาคเช้าพิธีเริ่มด้วยพระสวินสุธาโภค่ะเป็นประธานสงฆ์นำสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะและเจริญสมาธิภาวนาจากนั้นทำพิธีให้ศีลพิธีบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะคะต่อด้วยพิธีตักบาตรและถวายพระทหารแด่พระภิกษุสงฆ์ค่ะโดยมีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะเป็นประธานสุดท้ายค่ะสาธุชนทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยทายธรรมและบันทึกภาพร่วมกันค่ะส่วนในภาคบ่ายค่ะก็เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิจากนั้นค่ะก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระกิตติคุณสิริคุโนค่ะสุดท้ายค่ะคณะสงฆ์และสาธุชนค่ะก็ได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นและอธิษฐานจิตประจำวันเป็นอันเสร็จพิธีค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะข่าวสารข่าวสุดท้ายจากทวีปอเมริกาค่ะที่วัดพระธรรมกาย DC สหรัฐอเมริกาค่ะวัดพระธรรมกาย DC สหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยในภาคเช้าเวลา 9:30 นพระอาจารย์พระมหาเหมือนฝันสังวรชโยนำสวดมนต์ทำวัดเช้าปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมในหัวข้อมงคลชีวิตข้อที่10คือมีวาจาสุภาษิตจากนั้นคณะสงฆ์นำโดยพระครูวินัยธรชาญชัยปิยวาจโกได้นำสาธุชนประกอบพิธีกรรมโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพัตตาหารท่านประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอุเทนมาลีวัดกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ลองแดงท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนได้น้อมนำเครื่องทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับพรจากนั้นนะคะทุกท่านได้เข้าร่วมกันนะคะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมกันประเคนภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะ
ส่วนในช่วงบ่ายนะคะเริ่มขึ้นในเวลา 12:50 นพระมหาวีรพันธ์อินทปัญโยได้เป็นพระอาจารย์นำสาธุชนสร้างบารมีด้วยการสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกายปฏิบัติธรรมและบรรยายธรรมนะคะทุกท่านได้สืบสานวัฒนธรรมคุณยายนะคะก็คือท่านก็จะปลูกฝังนะคะให้พวกเรานะคะรักความสะอาดนะคะแล้วก็นักสร้างบารมีที่นี่ค่ะก็ไม่ขาดเช่นกันค่ะหลังจากที่ได้ดำเนินกิจกรรมงานบุญทุกๆงานบุญแล้วก็ต้องมาร่วมกิจกรรมนะคะเก็บวัดนะคะพี่รุ่งทำความสะอาดเก็บงานทุกอย่างจากนั้นค่ะสาธุชนทุกท่านก็เดินทางไปปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นลำดับสุดท้ายค่ะค่ะก็จากทวีปอเมริกานะคะแล้วก็ข้ามมาอีกทวีปเลยค่ะไปที่ทวีปยุโรปกันบ้างนะคะไปที่วัดพุทธธรรมบวกค่ะประเทศเยอรมนีค่ะเมื่อวันที่24-26พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะวัดพุทธธรรมบวกประเทศเยอรมนีค่ะได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษผู้นำบุญขึ้นณเมืองบาสเพียมอนค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็คือเพื่อเป็นการรวบรวมนะคะสาธุชนมาปฏิบัติธรรมกันและตอกย้ำมโนปณิธานในการสร้างบารมีนะคะและอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมหล่อหลอมผู้นำบุญขึ้นนะคะโดยในกิจกรรมนะคะเริ่มต้นที่พระอาจารย์และสาธุชนค่ะร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นก่อนนะคะและปฏิบัติธรรมและเป็นการปฐมนิเทศนะคะเปิดโครงการโดยกิจกรรมระหว่างโครงการนะคะก็มีรอบเช้าและรอบเย็นค่ะสาธุชนได้พร้อมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะคะแล้วก็ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมส่วนรอบสายและรอบบ่ายค่ะสาธุชนได้รับฟังธรรมะจากพระอาจารย์อาทิเช่นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนานะคะความไม่ประมาทในการสร้างบารมีและปฏิบัติธรรมกันใจให้ใสค่ะต่อด้วยสาธุชนค่ะก็ได้ร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมนะคะและที่ขาดไม่ได้ก็คือการถ่ายรูปหมู่บริษัทร่วมกันเพื่อให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญค่ะค่ะจากวัดพุทธธรรมบวกนะคะประเทศเยอรมนีนะคะเราไปต่อที่วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ประเทศสกอตแลนด์ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2562คณะพระอาจารย์ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญและเชื่อมสายบุญให้กับชาวไทยณเมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ค่ะภาคสายกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการอาราธนาศีลคณะพระอาจารย์ได้เจริญพระพุทธมนต์สาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรต่อด้วยการปฏิบัติธรรมตักบาตรและร่วมกันถวายพัฒนาหารเพลถวายทายธรรมเป็นสังฆทานณบ้านของกัลยาณมิตรโยมแม่พัชราพรตามกลางโยมแม่ของพระอาจารย์พานุวัฒน์รณยัชโยพรรษา22นะคะและพระอาจารย์ปรัชญาค่ะปัญญาธิโกพรรษาที่15ในภาคบ่ายพระอาจารย์ได้แจ้งข่าวบุญการทาสีบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถข่าวการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรวมถึงกิจกรรมต่างๆของวัดค่ะจากนั้นพระอาจารย์ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับการทบทวนบุญและการประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนกลับพระอาจารย์ได้มอบของที่ระลึกไว้สำหรับตามตึกระลึกนึกถึงบุญและที่สำคัญเลยก็คือการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะค่ะจาก2ทวีปที่ผ่านมานะคะค่ะเดี๋ยวเราข้ามกลับมาที่ทวีปเอเชียบ้านเรากันบ้างนะคะค่ะไปประเทศที่เรียกได้ว่าเหมือนเป็นประเทศบ้านที่2ของเราเลยนั่นคือประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะคะมีคนไทยไปเที่ยวอย่างหนาแน่นมากเลยนะคะเราไปที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะวัดพระธรรมกายนางาโนค่ะได้จัดพิธีงานบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดค่ะฉลองชัย16ปีพิธีปล่อยปลา116ตัวภาคเช้านะคะเริ่มด้วยเวลา 10:00 นค่ะเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสนะคะด้วยพิธีกรรมนะคะพิธีอาราธนาศีล5และพิธีตักบาตรค่ะต่อมาเมื่อเวลา 11:20 นสาธุชนพร้อมใจการถวายพระทหารเพลแด่คณะสงฆ์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในภาคบ่ายนะคะเริ่มด้วยการตั้งริ้วขบวนเพื่ออัญเชิญผ้าป่าของเหล่าผู้มีบุญค่ะเพื่อประกาศให้มนุษย์และเทวดาได้อนุโมทนาสาธุการค่ะเมื่อเจ้าภาพทุกคณะนะคะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกันกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะคะเมื่อถึงเวลาสว่างค่ะกัลยาณมิตรวิชุดามัซุโมโตะและกัลยาณมิตรวงเดือนโฮริซาวะค่ะประธานทอดผ้าป่าบำรุงวัดได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าค่ะจากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่อยปลาแผ่เมตตาและพิธีกล่าวคำถวายกองทุนคิรานเภสัชค่ะ
พระอาจารย์ได้สัมโมทนิกถานะคะเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานทุกท่านก็ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะแล้วจึงได้เดินทางไปปล่อยปลาที่แม่น้ำจิกุมะค่ะทุกท่านก็ต่างอลิศเบิกบานในการสั่งสมบุญใหญ่ในวันนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะค่ะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะข่าวสารงานบุญแน่นไม่แพ้ทวีปอเมริกาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังข่าวสารข่าวสุดท้ายค่ะของทวีปเอเชียที่วัดภาวนาปีนังประเทศมาเลเซียค่ะวัดภาวนาปีนังประเทศมาเลเซียได้ร่วมกิจกรรมขบวนรถเฉลิมฉลองวิสาขะประจำปีนะคะซึ่งได้จัดมายาวนานต่อเนื่องกว่า60ปีค่ะโดยในปีนี้ได้มีองค์กรพุทธเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน32ขบวนแต่ละองค์กรได้มาพร้อมกับขบวนรถที่แตกต่างกันอย่างสวยงามค่ะขบวนรถนะคะได้เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เวลา18นาฬิกาสิ้นสุดเวลา21นาฬิกา30นาทีโดยเดินครอบคลุมนะคะบนถนนหลายสายแล้วก็บนถนนเส้นหลักนะคะในจอร์จทาวน์ซิตี้ด้วยนะคะบรรยากาศนะคะนักท่องเที่ยวและเหล่าคนพื้นเมืองที่นั่นนะคะได้เฝ้ารอชมตลอดริมสองข้างทางเลยทีเดียวและได้นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหล่านักท่องเที่ยวทั้งหลายต่างรู้สึกอัศจรรย์ใจกับกิจกรรมนี้ค่ะและจึงได้เข้าร่วมกิจกรรมกับคนพื้นเมืองสำหรับคนพื้นเมืองหลายกลุ่มได้ตั้งบูธแจกน้ำและอาหารแก่ผู้เข้าร่วมเดินขบวนถึงแม้ว่าจะต้องเดินนะคะเป็นระยะทางไกลกว่า8กิโลเมตรแต่ใบหน้าของทุกคนเนี่ยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะก็แอบค่ะพี่รุ่งแอบไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองปีนังและจอร์จทาวน์มาฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะค่ะจอร์จทาวน์ปีนังนะคะคำว่าปีนังอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยเรียกนะคะแล้วก็คือตั้งอยู่ในคาบสมุทรมาลายูประเทศมาเลเซียค่ะจอร์จทาวน์มีชื่อเป็นภาษามาลายูว่าตันจุงค่ะเป็นเมืองเอกของรัฐปีนังประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะปีนังนะคะตัวเมืองนะคะมีประชากรมากถึง 720,000 กว่าคนค่ะแต่ถ้าหากว่ารวมปริมณฑลที่เป็นเกาะปีนังนะคะเซอร์เบอรังเปอร์ไซนะคะสุไหงเปอร์ตานีและกูลิมเนี่ยก็จะมีประชากรมากถึง2ล้าน2แสนกว่าคนแล้วก็ถือเป็นมหานครที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของมาเลเซียเลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะคริสตศักราช2008นะคะจอร์จทาวน์และมะละกานะคะถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่ามีภูมิสถาปัตยกรรมนะคะถ้าคุณผู้ชมเห็นในภาพนะคะและ วัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใครเลยทั้งตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะปีนังเป็นหนึ่งใน13รัฐที่ประกอบขึ้นเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นรัฐที่มีประชากรคนจีนมากกว่ามาลายูอยู่บริเวณช่องแคบมะละกาทางตอนใต้ชายฝั่งที่ตะวันตกเฉียงเหนือประเทศมาเลเซียค่ะเราไปตามล่าสตรีทอาร์ตที่เมืองจอร์จทาวน์นะคะว่าทำไมเวลาคนที่ไปปีนังจะต้องไปที่นี่นะคะว่าทำไมต้องไปจอร์จทาวน์นะคะปีนังเติบโตขึ้นมานะคะจากแต่ก่อนเนี่ยรุ่งเรืองมากซึ่งเป็นเมืองท่าในอดีตแต่ว่าก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนานาชาติเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้วยเอกลักษณ์วัฒนธรรมของปีนังที่ผสมผสานอีกหลากหลายวัฒนธรรมทำให้สถาปัตยกรรมเก่าแก่ในย่านจอร์จทาวน์เป็นสิ่งที่น่าหลงใหลและดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะปีนังในวันนี้นะคะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่ารักนะคะที่เต็มไปด้วยผลงานศิลปะแฝงอารมณ์ขบขันเสียดสีไลฟ์สไตล์ของชีวิตความเป็นอยู่ของคนปีนังสอดแทรกอยู่กับสถาปัตยกรรมของอาคารเก่าแก่ค่ะค่ะเราจะเห็นว่าเป็นเมืองที่น่าสนใจเมืองนึงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยว่าคือผู้ดำเนินรายการเองเคยมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนแล้วเรารู้สึกว่าเมืองนี้เป็นเมืองน่ารักค่ะซึ่งเขาผสมผสานทุกๆวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพุทธนะคะหรือว่าจะเป็นมุสลิมหรือว่าจะเป็นคนท้องถิ่นเองคือคนมาลายูเขาอาศัยอยู่กันแบบเรียบง่ายและอยู่กันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขค่ะค่ะมีโอกาสต้องได้ไปเยี่ยมชมเนอะเล่าสน่าไปเลยนะคะค่ะก็ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะเราก็ได้น้อมนำโอวาทค่ะของคุณครูแม่ใหญ่มาฝากให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันค่ะค่ะกฎแห่งกรรมนั้นไม่มีใครเลี่ยงได้ไม่ว่าจะอยู่ในน้ำบนดินในอากาศอยู่ในโลกนี้หรือในจักรวาลไหนก็ตามตราบใดที่เรายังมีการกระทำทางกายทางวาจาและใจไม่ว่าดีหรือชั่วแม้จะเล็กน้อยเพียงไรจะเจตนาไม่เจตนาล้วนมีผลทั้งสิ้นโอวาทคุณครูแม่ใหญ่ให้ไว้เมื่อวันที่8กันยายนพุทธศักราช2548ค่ะค่ะนี่คือข่าวสารงานบุญทั้งหมดที่เราทั้งสองคนได้นำมาฝากคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางช่องทาง GBN ทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 นและรีรันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีเวลา 15:00 นค่ะค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะคะไม่สามารถติดตามได้ทันในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะเราก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์นะคะผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็คือทาง YouTube ค่ะเซิร์ชคำว่า GBN World News Update ค่ะและอีก1ช่องทางนะคะคือที่ Facebook Fanpage ค่ะเซิร์ชคำว่า World News Update ค่ะก็จะสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกช่องทางเลยตามนี้นะคะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวสารงานบุญนะคะจากทั่วทุกมุมโลกที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันนะคะสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ